พบกับรายการกระเพาะจันวันนี้พบกับเจนะคะจากสังกัดโลลิปอปค่ะวันนี้อยู่ที่อควาตรงซอยอารีนี่เลยร้านกูโรตีชาชักสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบพี่ชื่ออะไรคะก้องครับพี่ก้องประวัติความเป็นมาของร้านเป็นมายังไงบ้างคะพี่ก็ร้านกูโรตีนะครับผมจะเปิดสาขาแรกอยู่ที่ภาคใต้ใช่ครับผมที่นี่ก็ทางเจ้าของแฟรนไชส์เขาก็ได้นำขึ้นมาสู่กรุงเทพเพื่อให้คนได้ทานกันเยอะขึ้นครับชื่อเนี่ยมีที่มายังไงคะทำไมถึงต้องเป็นกูโรตีชาชักด้วยอ๋อส่วนชื่อนี่คือความที่อยากให้เป็นกันเองครับผมของในร้านก็คือเหมือนเป็นเพื่อนคุยกันมากกว่าครับแล้วอย่างนี้พี่มีเมนูแนะนำอะไรแบบเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเป็นรีคอมเมนด์ของร้านมีครับผมชื่อโรตีว่าโรตีทิชชู่วิปครีมฝอยทองแล้วก็ราดด้วยช็อกโกแลตแล้วมีเมนูอื่นแนะนำอีกไหมคะส่วนจะมีเป็นเมนูใหม่ของทางร้านครับผมจะหาทานได้แค่ที่กูโรตีจอยอารีเท่านั้นครับอ๋อมีแค่ที่นี่ที่เดียวเลยใช่ครับผมเป็นโรตีบันนอฟฟี่โรตีบันนอฟฟี่อุ้ยหนูเคยกินแต่แบบที่เป็นเค้กอะเค้กใช่ครับแต่อันนี้เรามายัดอยู่ในไส้ของโรตีมาแล้วขอบคุณค่ะอันนี้คือเมนูอะไรคะพี่ชาเขียวพาโลครับส่วนใหญ่จะเป็นชาเขียวผสมนมครับแต่ว่าจะไม่เหมือนปกติเพราะว่าเราจะเน้นที่นมมากกว่าก็คือนมข้างล่างใช่ครับอันนี้ที่เป็นนมหมดเลยถูกไหมใช่ครับส่วนข้างบนจะเป็นชาเขียวข้างบนเป็นชาเขียวและอันนี้ก็เป็นฟองนมใช่ครับใช่งั้นเดี๋ยวหนูขอชิมก่อนเลยนะได้ครับต้องคนด้วยคนก่อนครับชื่นใจมากมันนุ่มลิ้นมากอ่ะใช่ครับเพราะว่าเราใส่นมมากกว่าปกติโอเคเลยอ่ะเมนูนี้เมนูแรกแก้วนี้จะเป็นชาชักครับชาชักที่แบบขึ้นชื่อเลยป่ะใช่ครับเพราะว่าผมเคยเห็นแต่ตามห้างแล้วเขาจะใส่เป็นแก้วพลาสติกมาถือว่าหนูก็ไม่เคยเห็นแต่ว่าชาของเรานี่จะเป็นชาชักใต้ครับใต้นี่จังหวัดอะไรคะจังหวัดหาดใหญ่ครับหาดใหญ่ใช่มาชิมกันเลยดีกว่าเราจะมาให้คะแนนนะถ้าเป็นแก้วชาเขียวเมื่อกี้เราให้ติ๊กต๊อกเต็ม10ลิตรไปเลยอร่อยจริงเราชอบชาเขียวเย้แล้วก็สำหรับแก้วนี้นะเราจะชอบชาเขียวมากกว่าเพราะฉะนั้นแก้วนี้เราให้8ลิตรเย้เทลมาดูเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าอะไรนะโรตีทิชชู่ใช่ครับโรตีทิชชู่นี่คือข้างล่างเป็นแบบโรตีบางกรอบธรรมดาใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วข้างบนนี่ก็จะมีเป็นวิปครีมกับฝอยทองใช่แล้วแต่ลูกค้าว่าจะเลือกเป็นหน้าอะไรได้บ้างอ๋อเปลี่ยนหน้าได้ด้วยเหรอคะได้ครับมีหน้าอะไรบ้างคะโรตีทิชชู่นมไมโลมีเป็นคาราเมลก็มีครับผมแล้วแต่ว่าลูกค้าชอบอะไรหั่นได้ใช่ไหมพี่ใช่ได้เพราะว่าไม่งั้นถ้ากินทั้งคำอาจจะเลอะตักเป็นครึ่งนึงก็ไม่อ๋อโอเคแต่อันนี้ต้องรีบกินนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแบบว่าตัววิปครีมอ่ะมันจะละลายได้ใช่นะมีเสียงกุ๊กกุ๊กว่ามันกรอบมากจริงอ่ะคือมันแบบชนะเอาอีกคำหนึ่งต่อไปเราจะมาให้คะแนนกันเราให้เต็ม10เลยคือด้วยความที่ปกติเป็นคนที่ชอบกินวิปครีมอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่อย่างที่บอกว่าไม่ได้ชอบกินหวานมากถูกปะถ้าไปแบบวิปครีมบางที่อ่ะก็จะแบบลองเมนูใหม่กันนะคะอันนี้หนูทายว่าโรตีบานอฟฟี่ถูกไหมถูกค่ะเก่งมากเพราะว่าดูจากรูปร่างแล้วมันเป็นแบบข้างในเหมือนมีคุกกี้ซึ่งบานอฟฟี่เนี่ยจะมีคุกกี้อยู่แล้วถูกไหมอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่คิดเมนูนี้ขึ้นมาคือส่วนตัวเป็นคนชอบกินพวกเค้กบานอฟฟี่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราลองเอามาใส่ในไส้โรตีดูว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงครับผมก็เลยออกมาเป็นเมนูนี้ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยน่ากินมากอ่ะ1 2 3เรามาให้คะแนนจานนี้กันเลยดีกว่านี่จานนี้เราให้ติ๊กต๊อกให้8เต็ม10วิกเตอร์เย้ครับแต่เราชอบมันเมื่อกี้มากกว่าอันนี้อร่อยมากอันนี้ก็อร่อยนะแต่คือมันจะอุ่นๆ นิดนึงใช่ให้8เราก็ให้คะแนนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาถามพี่เขาอีกรอบนึงพี่คะ4เมนูที่หนูทานไปเมื่อกี้มีชื่ออะไรบ้างนะคะมีเป็นชาเขียวพาโลชาเขียวพาโลครับผมแล้วก็มีชาชักชาชักแล้วก็มี
โรตีทิชชู่วิปครีมฝอยทองช็อกโกแลตโรตีทิชชู่วิปครีมฝอยทองช็อกโกแลตเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีโรตีบานอฟฟี่ลูกค้าที่จะเดินทางมาก็สามารถมาได้ทาง BTS นะครับผมก็ลง BTS สะพานควายครับผมแล้วเดินต่อมาผ่านหน้าบิ๊กซีสะพานควายข้ามทางสี่แยกมาก็จะถึงร้านเลยครับ อยู่ติดกับธนาคารออมสินสาขาใหญ่ใช่ครับแล้วพอเข้ามาในอควาเนาะก็อยู่ร้านแรกร้านแรกขวามือครับผมขวามือร้านแรกเลยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่มาจากคิตตี้ไลท์นะครับผม ก็สามารถบอกพี่ที่แคชเชียร์ได้เลยครับว่าผมว่ามาจากรายการทางร้านจะลดให้ 10% ว้าว 10% ครับผมถ้ามาจากคิตตี้ไลท์ลดอีก 10% เลยนะขอบคุณมากนะคะจะเป็นร้านไหนวีเจคนไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะสำหรับวันนี้นะคะเจนสังกัดLollipopลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ